สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ foodtravel.tv ค่ะพบกับเล็กนะคะในเมนูของกุ้งเจียนแปะก๊วยนั่นเองค่ะไปชมส่วนผสมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะในเมนูนี้นะคะคุณผู้ชมจะต้องเตรียมคะน้าฮ่องกงนะคะตามด้วยกุ้งแชบ๊วยค่ะตัวโตๆเลยค่ะแปะก๊วยต้มสุกแล้วนะคะเหล้าจีนน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำมันถั่วเหลืองน้ำตาลทรายเกลือป่นและพริกไทยป่นค่ะในเมนูนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากการที่จะต้องมาเตรียมในส่วนของกุ้งแชบ๊วยตัวโตๆแบบนี้ละค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขามีหนวดที่ค่อนข้างยาวแบบนี้นะคะนี่เราก็จะตัดออกนะคะจากนั้นก็ใช้มีดนะคะกรีดหลังกุ้งค่ะลงไปถึงจนเกือบสุดหางเลยนะคะตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขามีเส้นดำแบบนี้นะคะเราก็จะต้องดึงทิ้งออกด้วยนะคะแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะถึงจะมาเริ่มทำในส่วนของนำคะน้าฮ่องกงไปลวกกันค่ะต้มน้ำนะคะจนกระทั่งเดือดพล่านดีแล้วค่ะเราจะเติมในส่วนของเกลือป่นลงไปนะคะตอนนี้ก็นำคะน้านะคะลงลวกได้เลยค่ะใช้เวลาลวกไม่นานนะคะและสำหรับเกลือป่นนะคะก็เป็นเคล็ดลับนะคะที่ทำให้ผักที่เราลวกเนี่ยมีสีสันที่ยังเขียวสดอยู่แบบนี้ละค่ะโอเคนะคะตอนนี้เราก็ได้คะน้านะคะที่สีสันก็ยังสีเขียวสดแบบนี้แต่ทีนี้เราก็จะต้องนำมาพักไว้ในน้ำเย็นด้วยนะคะไม่งั้นผักเขาก็จะสลดจนเกินไปนั่นเองค่ะแช่ในน้ำเย็นแบบนี้ผักจะได้ยังกรอบอยู่นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปทำในส่วนของการนำกุ้งนะคะมาผัดในกระทะค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปค่ะรอให้น้ำมันเริ่มร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะนำกุ้งนะคะลงผัดค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะก็เติมกุ้งลงไปค่ะแล้วก็กลับด้านนะคะตอนนี้ก็จะต้องปรุงเครื่องนะคะส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงทั้งหมดใส่ลงไปอย่างละครึ่งค่ะน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะเหล้าจีนน้ำตาลทรายค่ะและพริกไทยป่นโอเคตอนนี้ก็ผัดให้เข้ากันนะคะในการทำกุ้งเจียนแปะก๊วยแบบนี้นะคะเราจะต้องแยกการผัดในตัวกุ้งแล้วก็ส่วนของแปะก๊วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกุ้งจะสุกเกินไปเนื้อจะแข็งแล้วก็จะรับประทานไม่อร่อยนั่นเองค่ะโอเคตอนนี้ก็กุ้งของเราสุกดีแล้วนะคะไม่สุกจนเกินไปนะคะกำลังดีตอนนี้ก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็นำแปะก๊วยนะคะลงผัดได้เลยค่ะพร้อมกับเครื่องปรุงนะคะที่เราเหลือไว้เมื่อสักครู่นี้อย่างละครึ่งนะคะน้ำตาลทรายค่ะเหล้าจีนซีอิ๊วขาวค่ะพริกไทยป่นและน้ำมันหอยค่ะโอเคแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะสำหรับแปะก๊วยเป็นแปะก๊วยที่ต้มสุกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาผัดไม่นานเช่นเดียวกันนะคะโอเคนะคะตอนนี้แปะก๊วยนะคะก็เริ่มที่จะสุกมากขึ้นแล้วนะคะเราจะเติมในส่วนของกุ้งลงไปผัดรวมกันค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต้องนำกุ้งแล้วก็แปะก๊วยนะคะไปราดบนคะน้าฮ่องกงที่เราลวกสุกไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะ
อนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทิ้งคะน้านะคะที่เราลวกไว้แล้วใส่จานค่ะแล้วก็ตามด้วยน้องกุ้งนะคะที่น่าทานสุดๆเลยค่ะโอเคแล้วก็จะต้องราดด้วยแปะกล้วยนะคะสำหรับวิธีทำนะคะคุณผู้ชมก็ได้เห็นได้หมดแล้วค่ะแต่ว่าส่วนผสมนะคะในส่วนของอัตราส่วนก็ไปเยี่ยมชมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะคุณผู้ชมก็จะได้ทำอาหารออกมาหน้าตาไม่ผิดเพี้ยนกับที่เล็กทำแบบนี้ละค่ะโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่จะรับประทานได้ก็ต้องไปรับประทานที่ภัตตาคารจีนเท่านั้นค่ะถึงจะมีเมนูแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ทานนะคะหรือไม่ก็คุณผู้ชมก็มาดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv จะได้ทำอาหารแบบนี้ได้ที่บ้านของคุณเองค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกับคุณตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ